จพี่เมย์และคุณผู้ชมครับเหี่ยวราตรีคืนนี้เรามาแปลกแนวกันสักนิดนึงนะครับเรามาอยู่กันที่งานเทศกาลขนหัวลุก2565ครับที่โรงรถไฟมักกะสันนะครับเรียกได้ว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งสายมูสายผีกันเลยทีเดียวแต่ดูบรรยากาศคุณผู้ชมในงานนี้ใหญ่โตมากเลยทีเดียวครับผมอ่ะต้องหาเพื่อนพาไปสักหน่อยนึงไปกันเรานี่เพื่อนผมเองครับที่จะพาไปเที่ยวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไปกันเลยวันนี้ถือเป็นวันแรกครับที่งานเทศกาลขนหัวลุกมักกะสันที่จัดขึ้นที่โรงรถไฟมักกะสันเขตราชเทวีเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการครับโดยภายในงานมีกิจกรรมเอาใจนักท่องเที่ยวทุกแนวทั้งสายบุญสายมูและสายสยองขวัญบอกเลยงานนี้จัดเต็มครบอรรถรสกันเลยทีเดียวครับทั้งอิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องโดยผู้ร่วมงานที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับก็จะได้รับสายสินปลุกเสกจากเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามอีกด้วยครับภายในงานมีร้านค้าต่างๆมาออกบูธเช่าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เช่านำไปบูชากันทั้งพระพิฆเนศองค์ท้าวเวสสุวรรณที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในช่วงนี้นอกจากนี้ยังมีการออกบูธท่องเที่ยวและเทศกาลต่างๆที่สำคัญของประเทศไทยครับและมีการโชว์รถไฟโบราณหลากหลายขบวนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบประวัติศาสตร์รถไฟไทยกันด้วยนอกจากนี้มีกิจกรรมเสมือนการจำลองงานวัดมาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้รวมสนุกกันนะครับทั้งชิงช้าสวรรค์ปลาโป่งโยนห่วงและสาวน้อยตกน้ำผมก็เลยไม่พลาดที่จะไปขอทดลองความแม่นยำกันสักหน่อยเป็นยังไงนี่ยังเหลือครับแน่นอนจริงขณะที่หลายคนที่เดินทางมาต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางผู้จัดงานจัดขึ้นหลายคนมาทั้งครอบครัวกลุ่มเพื่อนและมาเป็นคู่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามาแล้วรู้สึกสนุกสนานเป็นอย่างมากหลังจากที่ไม่ได้มีงานลักษณะนี้มานานแล้วมีทั้งบรรยากาศกลัวผีด้วยแล้วก็ของกินก็อร่อยเยอะด้วยค่ะเป็นยังไงไปเล่นตรงไหนมาบ้างนะครับเนี่ยมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีปลาโป่งแล้วก็มีสาวน้อยตกน้ำแล้วก็มีปลาห่วงค่ะค่ะตอนนี้นะคะที่โรงงานรถไฟมักกะสันนะคะมีงานขนหัวลุกค่ะรีบๆมานะคะรับรองว่าเด็ดค่ะสำหรับจุดไฮไลท์ภายในงานนี้อยู่ที่โซนทางผีผ่านครับซึ่งเป็นบ้านผีสิงที่สร้างขึ้นในสถานที่จริงระยะทางประมาณ33เมตรต้องบอกเลยว่าต้องเข้าไปพิสูจน์ครับโดยผมเนี่ยได้เข้าไปพิสูจน์มาแล้วแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยไปฟังความรู้สึกจากผู้ที่เข้าไปว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงกันครับมันสนุกมันตื่นเต้นแล้วก็นะมีผีนั่งรำมีผีหัวห้อยเนี่ยนะมีผีชวนกินหนอนเนี่ยคุณผู้ชมดูจากใบหน้าของคนที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆรู้ไหมคะนี่จะบอกว่าเราคนละบ้านนะเรามารู้จักกันเมื่อกี้นี้จับมือกันแน่นเลยเพราะว่าทุกทีเนี่ยเขาจะให้เข้าไม่เกิน3คนและในคู่นี้เขาต้องเข้าแค่2คนที่เดินเข้าไปข้างในเดินกันยังไงครับก็นี่ที่อยู่ข้างหลังซุกคนไม่รู้จักกันกลายเป็นรักกันแล้วนะคะตอนนี้นอกจากนี้ภายในงานยังมีสตรีทฟู้ดจากร้านอาหารชื่อดังมาเปิดบูธให้ประชาชนได้เข้ามาลิ้มลองความอร่อยกันอย่างเต็มที่ครับสำหรับงานขนหัวลุกจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้โดยงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.คุณผู้ชมยังพอมีเวลาอีก2วันครับที่จะเดินทางมาร่วมสนุกและรับประสบการณ์ขนหัวลุกกันได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม